อชอว์สวัสดีค่ะวันนี้มือดีใจเหรอว่าตรงกันป่ะปกติจะปรบมือเข้ารายการก่อนอย่างเงี้ยเอาไม่ผู้เป็นนั่งแฟนรายการให้เอาไม่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้วันนี้เราต้องการให้คึกคักมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะวันนี้คือวันศุกร์ของคนทั้งประเทศนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะกับเรา2คนในรายการคุณดังขอโชว์โอ้โหมื้อนี้ต้องบอกเลยว่าพิเศษไล่ๆเพราะว่าคนดังที่จะมาโซ่เฮาในรายการมื้อนี้โอ้โหพิเศษไล่ๆและไล่ๆคนรอคอยเพราะว่าเป็นคนดังในโลกออนไลน์คือบุยผู้ได้ผู้จักค่ะผู้ได้ที่ลิ้นออนไลน์เนาะซึ่งนั่นก็คือมอแคคเมจิกดีไซน์นั่นเองตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกรอบกลับมาอีกทีนะคะสำหรับมอแคคเมจิกดีไซน์นะคะเป็นหมอดูชื่อดังในโลกออนไลน์มีแฟนคลับเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะแบบดูดวงกับหมอเค้กนะคะไม่ยากเลยเรามีหลากหลายช่องทางให้ติดตามรับชมนะคะแล้วก็เราก็มีหลากหลายช่องทางให้โทรเข้ามาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่ปรากฏตรงหน้าจอเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้คุณผู้ชมก็จดเบอร์กันไว้ก่อนได้เพราะบางคนแบบโทรมาไม่ทันไงนะก็จดเบอร์ไว้ก่อนได้เลยนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะเจ้ามาแล้วเนาะและการสำหรับช่วงแรกเนาะเฮาก็จะมาแนะนำช่องทางการติดตามกันเบื้องต้นว่าหลายๆคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าอ้าวสามารถติดตามทางเว็บไซต์ได้วะทางเว็บไซต์ของเฮาก็คือ Channel 8 Thailand นั่นเองเนาะค่ะถ้าสมมุติว่าเจ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็พิมพ์เลย www.channel8thailand.com เท่านั้นเองเนาะและก็กล้องลูกกุดทีวีทุกรุ่นนะสามารถติดตามเบิ่งได้หมื่นกว่าซองทั่วโลกว้าวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเบิ่งได้รายการดีๆแบบนี้ทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนึงก็คือทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันกระเซิร์น5ได้เลยเนาะพิมพ์ว่า Channel 8นะจะเป็นโลโก้ที่ม่วงๆที่บัวเนาะลอดมาไว้ในโทรศัพท์ของเจ้าเลยเนาะเวลาคิดฮอตกันก็กดเข้าไปที่แอปในโทรศัพท์ของเจ้าเบิ่งเฮาได้ตลอดนั่นเองถูกต้องแล้วก็ยังมีช่องทางทาง Facebook ด้วยนะคะก็สามารถที่จะทักทายรายงานตัวได้ที่ www.facebook.com/channel8thailand ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะแม่แล้ว /channel8thailand นั่นเองหลากหลายช่องทางวันนี้สะดวกช่องทางไหนก็เลือกติดตามรับชมกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้หมอเค้กเนี่ยรอเราพร้อมแล้วคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครที่เป็นแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงตั้งตารอคอยกันได้เพราะว่าวันนี้เราจะมาเช็คดวงประจำปี2560ว้าวว่าปีนักกษัตริย์ไหนเออ1ใน12ปีนักกษัตริย์เนี่ยปีไหนเฮงปีไหนดีปีไหนต้องระมัดระวังและถ้าดีเรื่องอะไรถ้าระมัดระวังจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเพราะชีวิตคนเนี่ยมันมี3องค์ประกอบหลักๆนะที่หลายคนอาจจะแบบเอ้ยถ้าดีก็จะมีความสุขถ้าแย่ก็จะเครียดคิดมากไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งความรักติดตามกันได้ในช่วงหน้าละกันหมอเค้กรออยู่นะคะกับช่วงคนดังขอโชว์วิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะเตะ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับขาวเนียนใส
ความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณวันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทําให้สาวๆวัยทํางานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทํายังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทําให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกๆดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ใหญ่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงดูดของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมไปดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรนะคะดูย้อนวัยเหมือนกลับไปสมัยเรียนเลยสวยแล้วพี่อยากทำอะไรเป็นอย่างแรกเลยตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกไปเจอลูกค้าแล้ววันนี้ขายงานน่าชื่นอย่าลืมแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมด้วยนะผ่านมาแล้ว9นาทีพอดีเด้กระจกของเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะจองเลยโอ้ดีใจจังเลยแล้วจะสวยแล้วเนี่ยวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอยากทำอะไรต่อไปเป็นวัยรุ่นต้องถ่ายรูปแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องพึ่งแอปอีกต่อไปสวัสดีครับคุณพี่คนสวยวันนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าวิธีพิเศษทำให้คุณพี่เนี่ยยกกระชับแล้วก็ต้านทานแรงดึงดูดภายใน9นาทีคุณพี่อยากลองไหมฮะก็โอเคค่ะทำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันครับสวัสดีครับโอ้ตกใจและระหว่างรอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันครับ9นาทีผ่านไปนะฮะหน้ากระชับสวยสมใจแล้วนะครับพอเป็นสาวสวยเสร็จปุ๊บนะฮะอย่างแรกที่อยากจะทำคืออะไรครับกลับไปให้แฟนดูกลับมาให้แฟนดูโอ้โหสวยเด้งจากเป๊ะอยู่แล้วเป๊ะกว่าเดิมอ่ะสิ่งแรกอยากกลับบ้านไปทำเลยคืออะไรครับอยากไปอวดสามีค่ะโอ้โหเห็นไหมครับแรงดึงดูดไม่ใช่ปัญหาของหญิงสมัยนี้อีกแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ครับแบบเรากำลังแบบคิดกันแบบแต่งงานแต่ว่าคนที่เราคบเนี่ยจะใช่คู่แท้เราหรือเปล่าหรือบางคนนะคะโอ้โหค้าขายมาก็นานแล้วทำไมยังไม่รวยสักทีนะคะรู้สึกว่าดวงช่วงนี้จะเป็นยังไงปีนี้ฉันจะรวยไหมนะคะวันนี้เรานี่มีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นหมอดูชื่อดังในโลกออนไลน์นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนักสร้างแรงบันดาลใจคนนี้ค่ะหมอเค้กเมจิดีไซน์นั่นเองค่ะขอต้อนรับหมอเค้กเข้าสู่รายการเลยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับด้วยนะคะตอนนี้ก็มีแฟนคลับหลายๆคนตั้งตารอคอยมีรายงานตัวมาแล้วนะคะใช่ค่ะทุกไลฟ์
อย่าลืมแล้วกันวันนี้ใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะก็เพียงแค่ส่งข้อความทาง Facebook Live มาติดตามรับชมเราได้นะคะแต่ช่วงเวลานี้จนถึงเที่ยงครึ่งหรือใครที่อยากจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้ใช่ค่ะวันนี้แอบบอกกันก่อนเลยค่ะเรามีปี่เสียมาฝากกันด้วยเดี๋ยวจะมาถามให้ว่าปี่เสียที่ว่านั้นดีอย่างไรอ่ะบอกเบอร์โทรศัพท์กันก่อนค่ะกันก่อนได้เลยนะคะที่1800694145หรือ029423498แต่ก่อนอื่นมาถามหมอเคก่อนวันนี้ได้ข่าวว่าโอ้โหสละเวลามาแล้วก็บินตรงมาจากอุบลราชธานีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะแฟนๆรายการนี้โชคดีมากหมอเคกให้ความสำคัญกับแฟนๆรายการขนาดไหนบินมาจากอุบลนะคะค่ะเออแล้วก็หมอเคกเคยมาในรายการเราแล้ว1ครั้งตอนนั้นก็โอ้โหแฟนคลับถล่มทลายเลยแล้วก็มีหลายคนก็แบบว่ายังมีคำถามที่ยังไม่ได้ถามอะไรอย่างงี้วันนี้โอกาสดีมากๆเลยเพราะว่าหมอเคกมานั่งให้เราถามอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเบอร์ที่บอกไปนะคะเตรียมเลยเตรียมตัวเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้มีอะไรเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนหมอเคกปีนี้ปีนักจัดไหนหรือว่าราศีไหนจะเป็นยังไงบ้างใครจะรุ่งใครจะร่วงใครจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะคะเจาะทีละปีนะคะเลยเริ่มต้นจากปีชวดกันก่อนชวดครับก็ครั้งที่แล้วเราดูลัคนาราศีไปแต่ว่ารอบนี้ดูเป็นปีนักสัตว์ครับเพราะว่าปีนักสัตว์เนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนนะคะก็คือเริ่มวันที่1ของปีแล้วกันนะคะของศาสตร์ของไทยนะคะปีนักสัตว์นะครับของปีชวดนะคะปีนี้ดวงชะตากำลังดีขึ้นเขาเรียกว่าธาตุน้ำปีนี้กำลังดีขึ้นเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเหมือนน้ำท่วมปีนี้คือน้ำลดนะครับใครที่รอเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นทำสิ่งดีๆเนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นเหมือนปีที่แล้วทำอะไรไม่ได้ดีเลยทำดีไม่ได้ดีแต่ปีนี้ได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องความรักปีที่แล้วเนี่ยมีปากเสียงกับคู่รักคนที่มีแฟนมีคู่แล้วก็เหมือนไม่ลงรอยกันในเรื่องธุรกิจปีนี้จะดีขึ้นครับแล้วก็ส่วนคนที่โสดเนี่ยนะคะปีนี้มีเกณฑ์นะครับจะพบรักจากการเดินทางปีชวดเดี๋ยวนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เดินทางนี่คือคนที่จะมาเป็นคู่เราเขาจะเดินทางมาเจอเราหรือว่าไม่เราต้องเดินด้วยนะจริงๆใช่บางครั้งเราต้องเดินไปหาบ้างคำว่าเดินไปหาหมายความว่าไม่ใช่ว่านั่งอยู่กับที่หมอเค้กบอกเดี๋ยวจะมีคู่เดี๋ยวคู่คงเข้ามาไม่ได้อยู่บ้านไปต้องออกนอกบ้านไปพบปะสังสรรค์ผู้คนบ้างก็อาจจะมีโอกาสเจอนี่เรียกว่าเดินทางหาความรักคือไม่ได้ว่าตั้งเป้าจะไปเจอใครแบบโอ๊ยชัดเจนว่าเดี๋ยวไปที่ต้องเจอแต่ให้คุณเปิดหูเปิดตาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะทิศทางที่เป็นน้ำอย่างเช่นอาจจะไปพักผ่อนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้คนกลับมาที่บ้านด้วยโอ้ได้คนกลับมาที่บ้านได้นะได้คนกลับมาด้วยอะไรค่ะมาต่อกันที่ปีต่อไปฉลูค่ะฉลูปีนี้ฉลูนะครับก็ปีที่แล้วมันเหนื่อยปีนี้ก็ยังเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าปีที่แล้วคือทุกอย่างมันก็เริ่มคลายไปจนถึงปี63นะครับปี63นี่คือดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าใน2ปีนี้มันเขาเรียกว่าเป็นปีเริ่มต้นคือปีสตาร์ทนะคะปีสตาร์ทก็คือเริ่มต้นยังไงมันก็ค่อยๆไปก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะสปีดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยฉลูเขาจะออกแนวสปีดตัวเองหน่อยเพราะว่าฉลูเนี่ยสัญลักษณ์เขาเป็นบัวเห็นไหมฮะแล้วเขาจะแบบว่าสู้บึกบึนอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนโคที่เขากำลังทำนาเสร็จแล้วเขาไปฆ่าทำเพื่อคนอื่นเยอะไม่ทำเพื่อตัวเองทีนี้ปีนี้เนี่ยปีฉลูเนี่ยขอให้ทำเพื่อตัวเองบ้างเย่ทำเพื่อตัวเองแล้วก็ใช่แล้วก็จะเฮงนะแล้วก็จะเฮงด้วยปีนี้มีโชคปีนี้มีโชคแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องบอกเพิ่มเติมคนเวลานับปีนักกษัตริย์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะนับคลาดเคลื่อนคือบางคนนับเป็น1มกราคมปีนี้จนถึง31ธันวาคมไม่ใช่ไม่ครับนับแบบไทยนับแบบไทยอย่างเช่นแบงเกิดปี2อะไร25 28 28ปี28แต่เกิดเดือนมกราคมมกราอันนี้ถือว่าเป็นฉลูมั้ยคะจริงๆเป็นชวดเป็นชวดเป็นชวดใช่เป็นชวดใช่อันแรกเลยใช่ใช่ครับต้องเป็นชวดเราต้องเป็นชวดเพราะเขานับจาก15เมษายนนี่คือการนับแบบไทยใช่นะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะเขานับจาก15เมษายนจนถึง14เมษายนอีกปีนึงนี่คือ1ปีนักกษัตริย์ไม่ใช่ว่าอย่างน้องแบงเกิดวันที่เท่าไหร่15มกราคม2528ถ้าคิดโดยปกติทั่วไปที่เริ่มจากมกราอาจจะคิดว่าเป็นปีฉลูแต่จริงๆเป็นปีชวดนะอ๋อใช่เป็นปีชวดโอเคใช่
ะคะเพราะว่าเขาไปสิ้นปี14เมษายนเนี่ยนะคะอ่ะเมื่อกี้ฉลูละไปต่อกันที่ปีขานะคะปีขานนะคะปีนี้เสือนอนกินมาหลายปีละปีนี้อยากให้เสือเนี่ยลุกออกจากถ้ำค่ะนอนกินไม่ได้แล้วหรอคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราต้องออกหาอาหารแล้วเพราะว่ามัวแต่รอแล้วมันไม่ได้อะไรนะคะนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเราออกล่าออกหาอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ชีวิตเรามีสีสันมากขึ้นความสำเร็จมันอาจจะมีมากขึ้นเพราะว่าปีเสือเนี่ยเขาคิดว่าชีวิตเขาเนี่ยสำเร็จแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่าเขาเป็นพยัคฆ์ไงครับแต่บางครั้งเสือแก่ๆมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบดึงดูดใจคนเราต้องออกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองครับค่ะค่ะปีนักษัตรนี้ความรักเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคนที่เกิดปีขานเนี่ยค่ะปีนี้นะครับเสือก็ยังไงก็เจออะไรเงี้ยก็กลายเป็นแมวได้เหมือนเดิ มเป็นเสือเชื่องอะปีนี้ก็เชื่องนะเชื่องแล้วก็กลัวด้วยค่ะนะครับกลัวอะไรอะคะกลัวความรักฮะปีนี้เพราะว่าแล้วคนที่มีคู่เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเขาเรียกว่ากลัวภรรยาปีนี้เขาเรียกว่าจะมีคนมากุมอำนาจของเสือค่ะแล้วเกิดคนโสดล่ะคะคนโสดนะฮะก็ยังกลัวความรักอยู่แต่ถามว่าจะมีเขาแบบไม่กล้าเปิดใจคบใครอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าก็อย่างที่บอกให้ออกจากถ้ำเปิดใจซะเราจะได้มีคนรักคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็จะได้คนดีค่ะแบบต้องกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าให้ดูเหยื่อดีๆไม่ใช่ว่าเราไปเจอเหยื่อรู้สึกว่าใสๆนะอะไรนี่อยู่ไปอยู่มาโอ้โหเป็นปีศาจไม่ได้ต้องใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะบางคนเห็นหน้าใสๆก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะจ๊ะบอกก่อนระวังเจอแบบรอยเล็บอะไรก็เล็บก็ได้นะแล้วเรื่องการงานการเงินนะคะของปีขานยังสโลว์อยู่ก็คือยังช้าๆอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับก้าวกระโดดเพราะอย่างที่บอกก็คือการเริ่มต้นด้วยนะคะในปีนี้จริงๆมันก็เป็นเกือบทั้ง12ปีนักษัตรนะคือการเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ก็คือปีนี้เนี่ยปีเสือเนี่ยการลุกออกจากถ้ำบางครั้งการออกไปเผชิญหรือว่าผจญมันอาจจะไม่ได้เหยื่อตามที่เราคาดหวังไว้แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ออกไปจริงไหมคะก็ขอให้ออกไปแล้วก็เงินหรือว่าอะไรมันเป็นของนอกกายแต่ว่าปีนี้คือขอให้สร้างผลงานไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้การงานโดดเด่นครับการงานโดดเด่นแต่จะเป็นเสือนอนกินนั่งกินนอนกินอยู่ในถ้ำแบบสบายๆไม่ได้ต้องออกมาต้องล่าเหยื่อแล้วนะคะครับมาถึงปีฉลูไม่ใช่ค่ะปีเถาะขานเถาะปีเถาะใช่ใช่ฮะปีกระต่ายปีกระต่ายปีนี้เขาเรียกว่าปีงานเข้างานเข้ามาตั้งแต่ต้นปีปลายปีที่แล้วแล้วปีนี้งานเข้าหมายถึงเรื่องดีๆนะครับจะมีโอกาสนะครับได้รับงานหรือว่าได้รับมอบหมายหน้าที่แบบงงๆเหมือนแบบงงๆด้วยเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้งานนี้แต่เราได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้ใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเหมือนถ้าปีเถาะนะครับที่ผ่านมาเราทำแต่ความดีมีมานะความพยายามเราจะได้ผลงานค่ะแต่ถ้าเกิดว่าปีที่ผ่านมาเราทำแต่ความเลวความร้ายกาจนะฮะปีนี้ปีเถาะเนี่ยเหมือนจะโดนลงโทษเทวดาลงทันนะคะประมาณนั้นค่ะกฎแห่งกรรมจะตามคุณทันถ้าคุณทำดีคุณจะได้ดีถ้าคุณทำสิ่งไม่ดีทำชั่วคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะคะคุณผู้ชมมาที่ความรักกันบ้างความรักเหรอครับปีเถาะที่น้อยใจนะคะกระต่ายปีเหมือนปีเถาะเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าเขาเป็นกระต่ายขี้น้อยใจค่ะคนที่เกิดในปีเถาะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจเขาจะแบบเซนซิทีฟแรงมากค่ะเหมือนอารมณ์เหมือนกระต่ายเจอเครื่องบินค่ะเครื่องบินผ่านปุ๊บตายค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอารมณ์เดียวกันกับคนจิตใจคนเหมือนกันค่ะคนที่เกิดปีเถาะปีนี้ความรักเนี่ยอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจเขาคนที่โสดหรือคนที่มีคู่คนที่กำลังคุยกับใครสักคนอยู่บางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้รับรักเราประมาณนั้นต้องเผื่อใจเนาะถูกครับปีนี้ต้องเผื่อใจไว้แต่ว่าถามว่าจะมีคนดีๆเข้ามาไหมมีแน่นอนแต่ว่าให้เราก็คือเราต้องเลือกคนดีหรือว่าเลือกคนที่รักเราเพราะว่าส่วนใหญ่ปีเถาะเลือกคนที่ตัวเองรักมันก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นบ่อยๆก็คือความน้อยใจหรือว่าคือเวลารักใครคือทุ่มสุดใจไงคะปีเถาะแต่ถ้าวันนี้เราลองรักตัวเองดูบ้างมันอาจจะชีวิตดีขึ้นอ๋อนี่มีหลายๆคนนะคะส่งข้อความมาบอกปีมะเสงรอระกาตอนนี้รอกันไปเรื่อยๆมีบางคนบอกว่าฉลูผ่านไปแล้วหรอไม่เป็นไรถ้าไม่ทันเดี๋ยวรอดูย้อนหลังใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีย้อนหลังให้ดูอ่ะมาต่อกันที่ปีมะรงนะคะหรือว่าปีงูครับปีงูใหญ่ปีนี้ได้มาผงาดแล้วนะฮะเพราะว่า
ดวงตกประมาณ3ปีเลยปีมะโรงหมายถึงก่อนหน้านี้ตกมาแล้ว3ปีตกหนักมากครับดวงแบบว่าเขาเรียกว่าดวงกับตลปัดก็คือเหมือนจะดีแต่ทรุดลงโดยเฉพาะในเรื่องของความรักดวงความรักเนี่ยคือหักมากแล้วก็ทำให้ธุรกิจพังด้วยก็มีสมมติว่าคนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยเขามีคู่ครองที่ร่วมธุรกิจกันแต่บังเอิญนะครับทะเลาะกันแตกหักธุรกิจล้มละลายแต่ปีนี้จะได้พบรักใหม่พบรักใหม่ด้วยเงินก้อนใหญ่การงานเข้าปีนี้ดวงเปิดนะคะถือว่าดีมากๆเลยดีครับแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะสอนให้เขารู้ว่าฉันไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งกับคนแบบนี้ฉันไม่ควรที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ควรที่จะประมาทกับชีวิตครับมะโรงคือไม่ต้องพูดอะไรมากดีอยู่แล้วครับปีแล้วก็ต่อๆไปอ๋อยังดีดีดีไปประมาณกี่ปีคะถึงปี5 63ครับประมาณนั้นปี63ปีเลยนะคะโอ้นี่เลยนะคะแล้วอย่างปีมะโรงคือเป็นปีที่ดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรื่องเสริมเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เสริมกันได้ค่ะดีกว่าตอนนี้เราดูกันไปก่อนแล้วกันดีมั้ยคะหรือว่าดีก็แรกเดี๋ยวค่อยกลับมาเสริมดูเดี๋ยวค่อยกลับมาเสริมแต่ละปีแล้วกันเนาะเผื่อบางคนที่อาจจะแบบผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยได้ไปฟังทีเดียวไปเลยนะคะแสดงว่าปีมะโรงปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของคุณเป็นปีที่มีความสุขดีนะคะมาที่งูเล็กกันบ้างปีมะเสงค่ะงูเล็กนะคะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าเป็นปีที่กำลังออกหากินบริวารของเจ้าแม่นาคีว้าวประมาณนั้นนะคะก็ต้องออกหากินละเพราะว่าคุณแม่เขามีชื่อเสียงละงูใหญ่มีชื่อเสียงปุ๊บงูเล็กก็ต้องเริ่มทำงานละเริ่มแบบว่ามีผลงานเข้ามาหลายๆครั้งนะครับเกิดปีมะเสงเนี่ยดวงตกมาหลายปีพอสมควรคล้ายๆกับมะโรงคือเขาเรียกว่าดวงเชื่อมต่อกันแต่ว่ามะเสงจะตกหนักกว่าอ๋อก่อนหน้านี้มะเสงจะตกหนักกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็คนรอบข้างจะไม่ค่อยมีคนจริงใจเท่าไหร่แต่มาปีนี้เนี่ยสิ่งดีๆกำลังเข้ามาสิ่งที่เลวร้ายกำลังออกไปมันก็เริ่มพ้นไปเรื่อยๆแล้วแหละแล้วก็นะคะต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการทำธุรกิจแล้วก็ยิ่งการทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำธุรกิจคนเดียวแล้วจะรุ่งคือถ้ามีหุ้นไม่ควรมีหุ้นถูกครับเพราะเวลาที่เราเดินผ่านถนนอะไรเงี้ยเราจะมักจะเห็นว่างูส่วนใหญ่เรามักจะเจอตัวเดียวโดดๆหรือมีคู่เขาไม่ได้มาเป็นกลุ่มใช่ใช่แล้วเวลางูเล็กเวลาจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามให้ทำเพียงคนเดียวค่ะครับโอเคมีเรื่องความรักอีกอะความรักนะครับปีนี้มีความสุขคู่รักนะครับคนรักดีตัวเราก็ดีเองคือสำหรับคนมีคู่เนี่ยฉกกันไปฉกกันมากัดกันไปกัดกันมาหลายปีละปีนี้จะเริ่มต้นคือดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะหนักเรื่องของการงานพยายามใส่ใจคนรักเยอะๆนะฮะใส่ใจคนรักเยอะๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นทั้งปีมะโรงนี่ดีมากเลยปีมะเสงก็ต้องดีตามปีใหญ่ใช่แล้วก็แต่ว่าคนที่โสดนะคะให้ระวังเจอเขาเรียกว่าความรักแบบซ้อนรักซ้อนรักหมายถึงว่าคู่รักของเราไปมีคนอื่นเหรอหรือยังไงคะตัวเราเองเหมือนเราไปจีบเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วประมาณนั้นหรือค่ะเป็นหรือมีเกณฑ์มีคู่เป็นม่ายมีเป็นม่ายยังดีกว่าไปรักคนนี้เจ้าของจริงๆก็จะมีลักษณะเป็นความรักประมาณนี้ใช่ครับนะคะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังไหมคะปีมะเสงสุขภาพดีขึ้นแล้วสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนอกจากอารมณ์เพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอาจจะด้วยการงานที่เหนื่อยที่หนักด้วยนะครับต้องรีแลกซ์ตบผ่อนคลายอะไรเงี้ยด้วยค่ะปีมะเสงผ่านไปแล้วนะคะมาที่ปีมะเมียครับมะเมียนี่ก็คือปีม้าปีม้าอย่างที่บอกว่าปีม้านะคะปีมะเมียเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะตอนนั้นแต่ประสบความสำเร็จแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะปีนี้นะคะให้เราเนี่ยเลือกสิ่งที่เราชอบชอบอะไรเนี่ยให้เลือกอันนั้นไม่ใช่ให้คนอื่นมาเลือกให้ปีม้าเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเย่อหยิ่งในตัวเองสูงฉะนั้นแล้วอย่าให้ใครมาเลือกให้หรือว่าอย่าให้ใครมากำหนดจะประสบความสำเร็จในปีนี้เหมือนสมมติว่าถ้าเราตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตแต่
คนอื่นยื่นโอกาสมาให้สุดท้ายแล้วเราก็ได้ทำงานให้คนอื่นแต่ถ้าเราอยากสำเร็จเราก็ต้องทำงานให้ตัวเองค่ะปีมาปีนี้เขาบอกว่าถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำอะไรด้วยตัวเองจะประสบความสำเร็จมากค่ะปีนี้เช่นแบบเรากำลังวางแผนว่าเราจะทำธุรกิจตัวนี้อยู่แต่มีบริษัทเสนองานมาแล้วบอกเงินเดือนเท่านี้อุ้ยน่าสนใจเราก็แบบอาจจะแบบคิดจะตัดสินใจยังไงดีแล้วก็ว่าไม่ทำคุณหมอเพ็กแนะนำว่าธุรกิจส่วนตัวดีกว่าถูกครับให้เอาของตัวเองดีกว่ามันถึงจะอย่างน้อยๆก็เป็นเงินเราขาดทุนก็เราทำเองดีกว่าไปให้คนอื่นโขกสับหรือด่าเพราะว่านิสัยของม้าคือไม่ต้องการไม่ชอบให้ใครมาบงการใช่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเรื่องการงานปีไหนดีกว่าระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมางานก็เยอะแต่ปีนี้จะเยอะกว่านะคะปีนี้การงานกำลังจะดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานในเรื่องของวงการบันเทิงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์อ๋อนี่ก็คือเป็นงานที่โดดเด่นสำหรับคนที่เกิดปีม้าแต่ว่างานรุ่งแล้วความรักล่ะคะความรักเหรอครับเขาเรียกว่าความรักแบบจะเก่าก็มาใหม่ก็อยู่อะไรประมาณนี้เลือกไม่ถูกอย่างนี้เลือกถูกไหมก็เหมือนไม่ได้เลือกใครสักคนแต่ว่ามันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดไปประมาณนั้นนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเลือกใครไม่ได้แต่สำหรับคนที่มีคู่ก็ให้มองในเรื่องของอนาคตดีกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจการทำงานร่วมกันนะครับอย่าไปมองเรื่องของการหึงหวงหรือว่าชู้สาวประมาณว่าบางครั้งเราคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยด้วยความที่สวยหรือว่าหล่อหรือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะมันมีเขาเรียกว่าแรงดึงดูดใจนะคะแล้วคนปีอื่นๆอย่างเงี้ยหรือว่าคนอื่นมองก็จะชอบเขาเยอะแฟนก็อาจจะหึงเพราะเขาดูคือเอาง่ายๆแฟนเรามีเสน่ห์อะไปไหนคนก็แบบมองลุ้มตุ้มอะไรเงี้ยก็คืออย่าไปสนใจให้นึกถึงเฉพาะเราอยู่ด้วยกันแล้วเราทำมาหากินช่วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันพอใครจะเข้ามาเรามั่นใจในตัวแฟนเราไว้ก่อนใช่ครับก็คือปีม้าเขาเป็นปีที่รักเดียวอยู่นะคะเรื่องการเงินก็น่าจะดีเหมือนงานใช่ไหมคะก็เรื่อยๆครับการเงินถึงได้มาก็มีคนช่วยใช้อยู่ดีปีม้าเพราะว่าปีม้าเนี่ยเขาเป็นปีที่ให้เรานึกถึงการแข่งม้าเราไปวิ่งแข่งเราชนะเขาให้เราก็ต้องแบ่งเงินให้กับคนที่ที่เราไปถูกที่เลี้ยงเรามาส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับคนที่เลี้ยงเรามาผู้มีพระคุณที่แบบว่าเราต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นประมาณนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่เหมือนเราก็ได้ทำบุญตัวเองไปด้วยแล้วทำบุญกับผู้มีพระคุณเนี่ยถือว่าประเสริฐมากเลยค่ะมะเมียและมะแม่ต่อปีแพะมะแม่ปีนี้นะครับดวงโดดเด่นจะเป็นแพะหรือเปล่าแพะรับบาปไหมไม่เป็นไม่เป็นนะครับเพราะว่าเป็นมาหลายปีแล้วนะคะเพราะว่าปีแพะนะครับเรียกว่าปีนี้เนี่ยนะคะมีเกณฑ์นะครับได้มีโดดเด่นในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์จะได้ซ่อมบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านทำร้านนะคะใครที่จะมีร้านนะคะแนะนำนะคะให้เปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวที่ลงมือสร้างไม่ต้องเช่าอ๋อไม่ต้องเช่าคือลงมือสร้างเองลงมือสร้างเองแล้วจะสำเร็จอย่างที่ของเราหรือที่ของคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยให้สร้างเองนะคะไม่ต้องเช่าอ๋อแสดงว่าการงานดียกนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์แล้วจะมีอย่างอื่นที่ดีไหมคะการงานในสาขาอื่นอะไรสาขาอื่นเนี่ยก็เขาบอกว่าปีแพะเนี่ยเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากเป็นคนที่พูดจาตรงๆแรงๆนะครับก็ขอให้ปีนี้ซอฟๆลงอารมณ์ของเราเนี่ยดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาที่อารมณ์ร้ายมาใครก็กลัวฉะนั้นแล้วพยายามพูดให้มันซอฟลงนะครับแล้วก็เหมือนเอาใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นบ้างเพราะว่าบนโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะบอกสำหรับคนปีมะแมปีแพะแต่ว่าเมื่อกี้เรื่องงานบอกไปแล้วเรื่องความรักความรักบ้างความรักปีนี้มีคนเข้ามาในชีวิตพอสมควรนะครับสำหรับคนโสดแต่คนมีคู่ความรักหวานชื่นมากค่ะนะคนที่มีคู่อยู่แล้วนี่คือจะแบบจะดีขึ้นน้ำตาลยังอายหรือเปล่าใช่ค่ะใช่คนมีคู่เนี่ยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยทะเลาะกันหนักมากเหมือนไม่มีความสุขทำอะไรก็แบบว่าขัดหูขัดตานะคะแต่ปีนี้ได้คุยกันเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็อยู่กันไปแบบก็คือเหมือนเริ่มมองอนาคตและเริ่มมองในธุรกิจเริ่มมองในชีวิตแล้วว่าต่อไปฉันจะอยู่กับเธอยังไงแล้วก็จะร่วมกันร่วมสร้างอะไรนะคะแต่ว่าคนโสดเนี่ยนะคะคนเข้ามาเยอะก็เลยไม่รู้จะเลือกใครแต่ส่วนใหญ่มาแม่ชอบเลือกผิด
แล้วอย่างนี้จะมีทริคยังไงให้เขาเลือกถูกอะคะคุณมันก็ต้องมีตัวเสริมดวงครับพวกนี้เสริมดวงในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะไม่ต้องไปแก้กรรมหรอกนะคะเพราะว่ากรรมคือสิ่งที่เราทำนะคะอยู่ที่เราเลือกด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันวัตถุมงคลที่ไม่ต้องเสียสตังค์ไปแก้กรรมแต่ว่ามีอะไรแล้ววันนี้แอบเกริ่นบอกนิดนึงว่าเรามีมาแจกกันด้วยใช่ค่ะนะคะนี่คือปีเสียปีเสียที่ว่านี่คือปีเสียอะไรคะปีเสียโมราค่ะปีเสียโมรานี่เลยนะคะปีเสียโมราอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูกันนิดนึงนี่ก็คือสำหรับคนที่อยากจะแบบแก้เคล็ดนะคะอุ้ยยกมาให้หยิบให้ดูเลยเค้กอันนี้โชว์นิดนึงนี่คือปีเสียโมราช่วยเรื่องอะไรบ้างอะคะตัวนี้ช่วยนะครับหนึ่งนะฮะโมราเนี่ยคือหินอาเกตนะครับช่วยในเรื่องของการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วเราเอามาแกะเป็นปีเสียนะครับซึ่งปกติเนี่ยส่งออกอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายที่ในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยแล้วก็ที่ปล่อยบูชาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปล่อยบูชาปีเสียนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลคนละสายด้วยนะฮะก็คือเราทำหลายสายแล้วทีนี้ตัวนี้เป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายจีนเราจะไม่ทำนะครับแต่ว่าเราส่งออกอย่างเดียวครับนี่คือปีเสียปกติที่เราเคยเห็นอาจจะมีลักษณะตัวใหญ่ๆใช่แต่นี่สำหรับพกพาหรืออะไรอะสำหรับพกพาหรือว่าใช่ครับสำหรับพกพานะคะเขาจะแกะจากหินโมราหรือว่าหินอาเกตครับอ๋อทำไมต้องเป็นหินโมราหินโมราเพราะว่าเขาบอกว่าโบราณเขาเชื่อว่าหินนี้นะครับจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมดวงคู่รักบ้านไหนที่แบบว่าความรักไม่ลงตัวคู่รักทะเลาะกันไม่มีความสุขนะครับปีเสียเนี่ยจะช่วยได้แล้วก็เรียกเงินเรียกทองนะครับด้วยดังนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดถึงปีมะแม่ปีแพะไปก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยด้วยก็ได้นะคะสำหรับปีเสียอะเมื่อกี้มีหลายข้อความที่ส่งกันเข้ามานะคะมีอาจจะมีผ่านเลยไปบ้างแล้วเมื่อกี้มีปีมะเมียปีม้าปีม้าก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะทั้งการงานการเงินความรักออกจะเป็นแนวเลือกไม่ออกด้วยซ้ำนะคะประมาณนั้นเลือกไม่ถูกด้วยซ้ำนะอ่ะปีมะเมียมะแม่ปีวอกค่ะมีปีวอกรออยู่เยอะเหมือนกันปีวอกปีนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าได้คือเหมือนแบบว่าปีวอกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้พักผ่อนมาละนะครับแต่ปีนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยมีผลงานเข้ามาแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะปีวอกปีนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเข้ามาแต่ก็ถามว่าร้ายแรงไหมก็อยู่ที่ความประมาทของคนด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเวลาขับรถยามวิกาลอย่างเงี้ยก็ให้ระวังแล้วก็ในเรื่องของลงการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยปีวอกเนี่ยเขาจะวนเวียนอยู่กับสิ่งพวกนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนะคะระวังก็คือเราพยายามอย่าทำผิดพลาดให้พยายามทำสิ่งที่ดีเข้าไว้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีๆที่เราสร้างมาเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเราเองค่ะความรักบ้างนะคะความรักปีนี้มันดวงในเรื่องของชีวิตมันรันทดละความรักมันก็ต้องดีนะคะเราอาจจะมีในวันที่เราทุกข์ที่สุดนะครับเราอาจจะเจอคนที่เขารักเราที่สุดคนที่ครับคนที่รักเราคือคนที่อยู่กับเราในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยให้เรามองตรงนี้นะครับถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วคนที่เขารักเราเนี่ยเขาดีกับเราให้รักษาเขาไว้ดีๆนะคะคนที่เกิดปีวอกอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือเพราะว่าต่อไปในอนาคตคือชีวิตถ้าในช่วงชีวิตที่เราดีขึ้นก็ต้องเอาเขาขึ้นมาอยู่ข้างๆเหมือนกันครับอย่าปล่อยมือเรื่องการเงินค่ะการเงินก็หมุนไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ติดขัดเขาเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะว่าลิงนะคะก็กินได้หมดแหละเนาะเวลาที่คนเอาของไปให้ตามป่าอย่างเงี้ยก็กินหมดกินหมดทุกอย่างค่ะกินแม้กระทั่งกระป๋องอะไรเงี้ยกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ง่ายกินช้างก็ยังกินมาแล้วเลยนะคะแล้วลิงไม่น่าห่วงเรื่องของการทำมาหากินเท่าไหร่แต่ห่วงเรื่องของการใช้ชีวิตประมาทมากกว่าครับแล้วก็การคบเพื่อนด้วยต้องเลือกเพื่อนดีด้วยค่ะใช่ระกาแล้วก็เอามากี่ปีวอกต่อไปปีระกาปีนี้จริงๆแล้วเป็นปีระกามาดูนักกษัตริย์ปีระกาจะเกี่ยวกับเรื่องของการชงหรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วชงเนี่ยหมอไม่ค่อยถนัดเรื่องชงนะครับจะชอบนั่งให้คนชงให้มากกว่าไม่ใช่แล้วค่ะคุณหมอก็คือไม่ค่อยสนใจเรื่องของปีชงเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับเราเป็นคนไทยแล้วก็สากลเขาจะไม่มีชงนะฮะแต่ทีนี้นะครับเราก็สามารถเสริมดวงได้
ตามความเชื่อนะคะเพราะให้ทำอะไรเราก็ทำไปเพื่อความสบายใจแต่ว่าการส่วนใหญ่มันเกิดจากการใช้ชีวิตมากกว่าปีละกานะคะปีนี้ดุเดือดนะฮะดุเดือดโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ตัวเองเหมือนเขาเรียกว่าเป็นดวงขัดแย้งกับตัวเองปีนี้เขาเรียกว่าไก่พนันเมืองพนันเมืองหมายถึงการชอบแบบว่าตีไก่ชนไก่อะไรประมาณนี้นะคะไก่พนันเมืองหมายถึงว่าปีนี้เนี่ยถ้าคุณเก่งคุณสู้คุณชนะแต่ถ้าคุณอ่อนแอคุณก็แพ้ถูกนี่แหละครับเราก็ต้องแข็งแข็งปีนี้ต้องแข็งแรงแข็งแกร่งใช่ครับเราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ต้องจิตใจเข้มแข็งด้วยครับจิตใจเข้มแข็งเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีเรื่องที่ทำให้เราต้องอ่อนแอทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากกว่าเดิมหลายเท่ารวมไปถึงความรักด้วยไหมคะความรักด้วยนะคะความรักก็เหนื่อยแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมมันมีแน่นอนครับแต่ว่าขอให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบสบายสมูทแบบซอฟๆคุยกับคนรักก็คุยสบายๆเบาๆคุยอย่าใช้อารมณ์อะไรนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะตีเขาตลอดเนี่ยไม่ใช่จะชนเขาตลอดเนี่ยไม่ใช่นะคะหรือว่าจะจิกเขาเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เรื่องของการทำงานการทำธุรกิจเหมือนกันเราอาจจะมีเพื่อนร่วมงานหลายๆคนเราก็คุยกับเขาดีๆเพราะอย่าจิกเขาประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราอยู่กับคนหลายคนเราต้องอยู่กับส่วนรวมนะมีอะไรต้องแก้ไหมคะนอกจากเรื่องจิกเรื่องจิกนี่ก็คือไก่เนี่ยขอเรื่องคำพูดอย่างเดียวปีนี้คำพูดมันทำลายตัวเราฉะนั้นแล้วอย่าพยายามพูดเยอะค่ะปิดวาจาได้ยิ่งดีเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอารมณ์ร้อนรู้สึกว่าเราเหนื่อยรู้สึกว่าเราอยากสู้อยากชนให้เราเนี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้หรือว่าไปผ่อนคลายนะฮะหรือไปว่ายน้ำก็ได้บางคนอาจจะไม่ถนัดในการทำบุญเหมือนหมอก็ไม่ถนัดในการนั่งสมาธิหมอก็ใช้ชีวิตแบบรีแลกซ์ก็คือการไปเข้าป่าอะไรเงี้ยครับคิดบวกเหมือนดีเหมือนช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าอารมณ์เราไม่โอเคเนี่ยเราหากิจกรรมที่เราทำแล้วทำให้อารมณ์เราลดลงบางคนอาจจะไปว่ายน้ำบางคนอาจจะออกกำลังกายใช่ครับบางคนอาจจะเข้าป่าอย่างคุณหมอใช่บางคนเข้าวัดนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรก็ได้ที่เราทำแล้วทำให้อารมณ์เราลดลงทำเลยใช่ไหมครับคิดบวกคิดดีเอาไว้นะคะแล้วคนโสดล่ะคะคนโสดนะฮะปีนี้เขาเรียกว่าไก่งามพอขนนะคะพราวด้วยนอกจากจะเป็นตัวเหมือนแบบว่าไก่ชนใช่ไหมคะเวลาที่เขาไปตีด้วยปีนี้เขาก็ต้องเอาไปโชว์ด้วยปีนี้คนโสดเนี่ยมีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยว้าวนั่นแหละฮะคนโสดเนี่ยแล้วอย่างนี้คือคนโสดเขาก็ต้องมีการต้องตัดสินใจดิเพราะว่ามีคนเข้ามาเยอะปีนี้ก็เลือกไม่ได้นะอ๋อยังเลือกคือคนเกิดปีละกาเนี่ยให้สังเกตดูว่าเคยเห็นไก่มีคู่เดินข้างๆไหมครับไม่เลยเห็นแต่ลูกใช่ไหมเดินตามลูกเยอะมากไม่รู้ว่าพ่อคนไหนอะไรแบบนี้ดังนั้นแล้วปีไก่เนี่ยชีวิตคู่ของเขามันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็เรียกว่ามีความสุขนะเพราะว่ามันมีคู่แบบผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆของคนโสดสวยเลือกได้ไก่งามเพราะคนงามเพราะแต่งก็ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันนะคะราคาผ่านไปมาที่ปีนักษัตริย์ปีจอค่ะปีหมาปีหมามาดูไหมปีนี้ปีนี้หมาไม่ดูปีนี้หมาแบบเหมือนหมาหงอยหมาเชื่องออกแนวเชื่องไม่ได้เชื่องแต่ว่าหงอยเหมือนหมาแบบว่าปีนี้ไม่ค่อยอยากทำอะไรไม่มีอารมณ์อยากทำอะไรเพราะว่าทำอะไรแล้วมีแต่คนขัดแข้งขัดขาปีนี้เราก็พยายามทำตัวให้มันสบายสบายอย่าไปฟิกอะไรมากเพราะว่าคนที่เกิดปีจอเนี่ยเขาชอบแบบจะกัดกับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยนะคะแล้วปีนี้พยายามทำตัวเองให้มันสบายสบายอย่าไปหาเรื่องใครมากนะคะค่ะแล้วก็เรื่องความรักค่ะเรื่องความรักนะคะปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพยายามทำตัวให้เหมือนกับลูกหมาเราจะมีเจ้าของแบบเอ็นดูเขาหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นลูกหมาแบบเขาเอามาเลี้ยงแล้วจะไปกัดเขางับเขาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะบางทีเราต้องทำตัวให้ไม่เหมือนกับชื่อที่เราเป็นถูกไหมคะเช่นเราเป็นหมาเราไม่จำเป็นต้องกัดอย่างเดียวเราต้องทำตัวให้มันน่ารักนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นพิทบูตลอดเวลาคนนั่งถึงพิทบูต้องดุแน่ๆเลยนะครับเราลองทำตัวน่ารักดูแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักเนี่ยก็จะมีแต่คนเอ็นดูเราอ๋อต้องซอฟต์ใช่ปีนี้ซอฟต์อารมณ์ตัวเองปีนี้ก็คือซอฟต์เยอะๆคือถ้าเกิดแรงไปมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองใช่ค่ะใช่มาถึงปีกุลบ้างดีกว่านักษัตริย์สุดท้ายปีกุลเยอะเลยปีกุลปีกุลปีนี้มีคนรอเยอะเลยในไลฟ์สดนะคะปีกุลต้องบอกว่าปีนี้นะฮะระวังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคะความอ้วนนะคะปีนี้หมูถามหาหมูเรียกหาใช่หมูเป็นหมูเลยนะคะปีนี้กินอะไรก็อร่อยนะฮะทั้ง
ฉันเครียดฉันก็กินฉันมีความสุขฉันก็กินนะคะฉะนั้นแล้วให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกินดีอยู่ดีเหลือเกินนะคะปีหมูแต่ว่านะคะในชีวิตเรื่องของการทำงานการทำธุรกิจเนี่ยปีนี้มีแรงมีกำลังใจมากขึ้นนะครับจากที่เราเหนื่อยมาหลายปีละเราอยากทำงานเราอยากโน่นนี่นั่นคนก็มีแต่จะเอาไปเชือดอย่างเดียวเลยเราอยากเป็นเบสแบบmy best แบบน่ารักเป็นหนูแบบน่ารักอะไรน่ารักน่ารักปีนี้ได้เป็นแน่นอนนะคะเพราะว่าด้วยความที่อาจจะมีเนื้อมากขึ้นนะฮะเขาก็อาจจะเอ็นดูเรามากขึ้นนะคะปีนี้หมูเนี่ยยังดีอยู่นะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักนะฮะก็คือใช้ชีวิตแบบชิวๆไปเรื่อยๆแต่ก็ดูในเรื่องของสุขภาพตัวเองเรื่องของความอ้วนความดันอะไรเงี้ยด้วยแค่นั้นเองนะคะความรักก็ดีใช่ความรักก็ดีจริงๆไม่ต้องพูดอะไรมากความรักเพราะว่าปีหมูเนี่ยเขาเป็นปีที่ฉลาดเลือกนะครับเขาเลือกคือเขาเลือกในสิ่งที่เขาชอบก็เหมือนกับการกินคือเขาก็เลือกเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็กินทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาก็เลือกชิมทุกอย่างก่อนไงเดี๋ยวนะแล้วเรื่องของความรักนี่เขากินทุกอย่างด้วยหรือเปล่ากินกินต้องกินกินนะฮะอย่างนี้คนที่มีคู่ที่แบบเกิดปีกุลเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าระมัดระวังเป็นพิเศษไหมอะคะอุ้ยไม่ใช่กินแบบนั้นนะคะไม่ใช่กินแบบเขากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเขารู้จักที่จะกินว่าอะไรใช่เขากินเป็นไงเขาเลือกกินเป็นเลือกอยู่ใช่เขาเลือกเป็นเขาเลือกเป็นอันนี้การันตีและคอนเฟิร์มเลยนะคะสำหรับคนปีกุลฟังมาดูแล้วจริงๆแล้วก็ดูเหมือนปีกุลเป็นปีที่ดีแล้วก็ดูที่ดีมากๆก็ปีมะโรงมะเสงปีอื่นก็มีปะปนประปรายไปบ้างแต่ถ้าคุณผู้ชมที่มากันแล้วมายังไม่ทันเอ๊ะผ่านปีนักกษัตริย์ของเราไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาให้หมอเค้กเนี่ยมาบอกวิธีการแก้วิธีการเสริมดวงของแต่ละปีถึงแม้ไม่ทันเดี๋ยวจะกลับมาบอกอีกครั้งนึงว่าถ้าคุณอยากจะให้ปีนี้เป็นปีที่สดใสของคุณแล้วเราก็จะต้องทำยังไงบ้างแน่นอนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคะและที่สำคัญนะคะเรามีของมงคลหรือว่าวัตถุมงคลแจกด้วยนะคะ1สายเท่านั้นนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วหมอเคสบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยไม่มีด้วยนะหมอเคสทำส่งออกเท่านั้นนะคะแต่มีพิเศษเฉพาะรายการเรานะคะ10สายเท่านั้นนะคะมีราคาพิเศษด้วยนะคะคือปกติเนี่ยหมอเคสส่งออกเนี่ยอยู่ที่ราคา 4,900 บาทนะคะแต่ถ้าในรายการเรานะคะลดทันทีค่ะเหลือแค่ 2,900 บาทลดไป 2,000 บาทนะคะที่สำคัญมันมาคู่ค่ะคุณขามันไม่ได้มาชิ้นเดียวนะคะมี2ชิ้นนะคะใครอยากได้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะได้ฟรีๆนะคะ1สายใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวต้องรอนะคะว่า1สายนั้นจะต้องทำอะไรบ้างก่อนจะได้พันนี้ต้องทำอะไรบ้างรอติดตามแล้วกันในช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้ก็คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันนะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะพี่จอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องมันหน้าแก่แล้วมันออกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็หยิบ
คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าก็เป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ14-15ก็กลับกันแล้วกันนะกลับกันเป็น45พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดสำหรับใครที่เมื่อช่วงที่แล้วฟังแล้วอุ๊ยสนใจมากเลยนะคะปีเสี้ยโมราคืออะไรนะคะอยากรู้ว่าถ้าช่วงนี้ฉันมีปัญหาเรื่องความรักการงานอยู่ฉันจะช่วยเสริมยังไงได้บ้างอันนี้เดี๋ยวน้องแบงค์ต้องขออนุญาตถามหมอเค้กอีกครั้งนึงนะคะว่าปีเสี้ยนี่คืออะไรคะปีเสี้ยนะคะก็เป็นสัตว์ของคือสัตว์ของจีนนะคะก็คือเป็นเครื่องรางของจีนนี่แหละนะคะแต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่เนื้อหินที่เราแกะนะคะเป็นหินมงคลหินอาเกตคือซึ่งมีพลังงานค่ะเพราะว่าหมอทำในเรื่องของแร่อยู่แล้วแร่เนี่ยมณีซึ่งปกติเขาจะใช้หยกที่เป็นหยกเลยอย่างที่เราได้ยินหยกพม่าหยกนนท์หยกนี้แต่ตัวนี้จะเป็นหยกโมราหรือว่าหินอาเกตที่มีแร่ธาตุนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะส่งคือความเชื่อนะครับหมายถึงการขจัดปัดเป่าอุปสรรคและพยานอันตรายนะคะแต่ทีนี้ปีเสียนะครับเราคือสัญลักษณ์ของเขาคือช่วยในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของความรักการงานการเงินเราก็เลยสั่งแกะเป็นปีเสียขึ้นมาเพราะว่าทีแรกเราได้มาคือเป็นก้อนใหญ่ๆเลยครับแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำเป็นอะไรดีทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีออเดอร์จากสิงคโปร์นะคะเขาอยากได้แล้วเราก็เลยโอเคถ้าเขาอยากได้หินแบบเนื้ออ่อนแบบเนื้อใสเราก็เลยทำเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วส่งออกที่โน่นนะครับคู่ละ 4,900 แล้วทีนี้เราก็เลยโอเคไม่ได้เอาไปขายที่ไหนมาก่อนนะคะที่นี่ที่เดียวเพราะว่าปกติหมอทำพวกตะกรุดแร่พวกขายในวัตถุมงคลสายพรายสายเสน่ห์แต่คือจะเป็นสายเสริมดวงแก้เคล็ดเสริมดวงโดยเฉพาะนะคะสำหรับคนที่ในตรงนี้คือต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ชีวิตคู่โดยเน้นรอบด้านเลยแสดงว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แล้วก็ชีวิตคู่อยู่ความรักอยู่เนี่ยต้องบูชาคนเลยถูกค่ะคนที่โสดหาแฟนไม่ได้สักทีเอาเขาไปตั้งไว้ที่หัวนอนให้น้ำเขาสองแก้วนะคะเพราะเขามีสองต้นมันเป็นคู่ก็ให้น้ำเขานะครับแล้วก็ขอเขาบอกว่าขอให้เราเนี่ยพบเจอสิ่งดีๆความรักดีๆคนดีๆค่ะคนที่มีหน้าที่การงานไม่ค่อยสำเร็จนะคะคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะก็เสริมดวงด้วยปีเสียคู่ด้วยนะว้าวแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะหมอเค้กใจดีค่ะเอามาแจกคุณผู้ชมนะคะ1สายเท่านั้นที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับปีเสียโมราไปนะคะติดต่อเลยค่ะทางหลังไมค์เบอร์นี้นะคะ029423498และ029423319นะคะใครติดเป็นสายแรกคนนั้นเป็นผู้โชคดีรับไปเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีคำถามนิดๆหน่อยๆนะคะจากหมอเค้กนะคะอาจจะเป็นการปรึกษาหมอเค้กก็ได้นะคะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ติดขัดยังไงนะคะเผื่อว่าจะได้มีแนวทางจากหมอเค้กนะคะในการเสริมดวงเสริมบารมีในเรื่องของทั้งการงานการเงินและก็ความรักนะคะแน่นอนค่ะสายแรกใครจะเป็นผู้โชคดีรีบโทรเข้ามาเลยค่ะ029423498และ029423319ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะ18006945145นะคะก็กดเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะใช่แล้วเอาละระหว่างรอสายนะตอนนี้นะผู้ชมสายแรกเท่านั้นนะคะปีเสียปกติ 4,990 นะคะผู้ชมจะได้รับไปแบบฟรีๆเลยแต่ว่าตอนนี้ค่ะสายมาเรียบร้อยแล้วรวดเร็วทันใจมากๆสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะสิค่ะคุณถิเหรอคะค่ะคุณถิโทรจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพติดตามรับชมเราทางช่องทางไหนคะ
ไลฟ์ค่ะไลฟ์ในเฟซค่ะเป็นแฟนคลับของหมอเค้กเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นแฟนคลับของหมอเค้กถ้านั้นเดี๋ยวเปิดโอกาสให้คุยกับหมอเค้กก่อนสัก 2-3 คำเออ2-3 คำสองสามคำนะถึงได้เลยค่ะแฟนคลับตัวจริงสวัสดีค่ะหมอเค้กสวัสดีครับค่ะไปเป็นพอดีเป็นแฟนคลับหมอเค้กแล้วก็ดูทุกไลฟ์ในของเพจหมอเค้กเลยค่ะขอบคุณมากครับค่ะคุณสีทำไมถึงติดตามแล้วว่าแล้วก็ชอบหมอเค้กอะคะเพราะว่าคือหมอเขาเป็นคนที่คือไม่ได้ดูแค่เป็นดูดวงทั่วไปอะค่ะแต่ว่าเขาให้ความคือให้คำแนะนำในด้านอื่นๆด้วยอะค่ะอย่างเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องทั่วๆไปคือไม่ได้มายึดติดแต่กับแค่เรื่องดวงอะค่ะอ๋อติดตามหมอเค้กมากี่ปีแล้วคะอ๋อเพิ่งมาติดตามมาช่วงประมาณ 3-4 เดือนนี้อะค่ะโอ้ดีเลยแล้วก็นานแล้วนะพอติดตามปุ๊บโอ้โหถูกอกถูกใจเลยเพราะหมอเค้กมีของดีนี่หมอเค้กมีของดีมีปี่เซียที่หมอเค้กเองก็บูชาอยู่ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณสีก็จะมีโอกาสได้รับด้วยแต่โทรมาทั้งทีก็ต้องมีคำถามจากหมอเค้กสักอย่างแล้วกันนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไม่รู้จะถามอะไรแต่ว่าอยากถามว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็คืออยากถามว่าชอบรายการเอ้ยชอบไลฟ์ตรงไหนที่แบบว่าเป็นไลฟ์ที่ถูกใจที่สุดแล้วอะไรเงี้ยครับค่ะของหมอเค้กนะคะไอทีมไลฟ์ของหมอเค้กใช่ไหมคะชอบอะไรชอบตัวตนหมอตรงไหนเออตรงนี้ดีกว่าค่ะโอเคค่ะชอบตัวคือที่ชอบดูไลฟ์คือชอบตัวตนของคุณหมอคือแบบว่าเป็นตัวของตัวเองอะค่ะคือไม่ได้มาแอปว่าฉันเป็นหมอฉันต้องสร้างภาพให้ตัวเองดูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีความเป็นลี่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติจริงๆอะค่ะอ๋อนี่เออก็ไลฟ์ไลฟ์ตามสไตล์มีก็พูดตลกปกฮาเยอะแยะมากมายเนี่ยแหละสไตล์เนี่ยแหละนะคะที่คุณสีชอบหมอเค้กนะหมอเค้กเป็นไงบ้างคะก็โดนใจนะคะโดนใจเพราะว่าแสดงว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงนะฮะจะได้รู้ว่าหมอเค้กเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีแค่ไหนนะคะอ่ะก็ได้ไปเลยค่ะคุณสีสำหรับปีเสียแต่ว่าคุณสีได้ไปแล้วต้องทำอะไรยังไงบ้างคะให้หมอเค้กบอกเพิ่มเติมยังไงบ้างต้องถามก่อนว่ามีปัญหาเรื่องไหนคะชีวิตเออใช่การงานการเงินหรือความรักเรื่องทั้งความรักแล้วก็เรื่องงานนะคะคือกำลังเรียนใกล้จบแล้วก็อยากสมัครหางานนะคะอ๋อถ้างั้นเรามีโต๊ะทำงานใช่ไหมคะโต๊ะคอมใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเขาไปวางไว้ใกล้ๆมือเรานะครับข้างที่เรามองเห็นบ่อยที่สุดสมมุติว่าเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์เราอาจจะเล่นใช้เมาส์ใช่ไหมคะข้างนั้นเป็นข้างที่เราต้องชำเลืองเห็นมากที่สุดให้เอาไว้ตั้งไว้ตรงนั้นครับให้คู่กันแล้วก็ใส่น้ำให้เขานะฮะให้เขาแล้วก็ขอเขาเวลาที่เราจะไปทำงานสมัครงานก็ลูบหัวเขานะครับแต่อย่าไปจับลิ้นจับปากเขานะครับเพราะเขาเรียกว่าความเชื่อเนี่ยเขาจะดุเขาจะโกรธต้องลูบหัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอให้การงานประสบความสำเร็จขอให้มีชื่อขอให้แบบเราไปทำอะไรก็ขอให้ได้ขอให้สมัครงานได้ขอให้ความรักดีค่ะแล้วอย่างในเรื่องของความรักนี่คือต้องถ้าเราสนอยากให้เสริมในเรื่องของความรักด้วยนี่ได้ไหมเหมือนกันครับก็ขอเขาสมมติว่าเวลาที่เราโสดหรือเราโสดแล้วไม่มีคู่เราก็ขอว่าให้เราเจอคนดีๆขอให้เจอคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่ก็ขอให้ไล่เขาออกไปเพราะว่าเขาก็เปรียบเสมือนสัตว์เลี้ยงของเราแต่เขาเป็นสัตว์ที่มีบารมีนะครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของหินเนี่ยเขาจะออกแนวดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่ชั่วร้ายเขาจะปัดเป่าออกไปหรือว่าคนที่มีคู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้หินตัวนี้อยู่อยากรู้ว่าชีวิตคู่เนี่ยจะดีหรือไม่ดีคนที่เป็นคู่เราจะดีหรือไม่ดีคนที่ไม่ดีเขาจะไล่ออกไปเขาจะไปไล่ออกไปแล้วเราจะไม่เสียใจเลยบางคนบอกว่าใช่บางคนเขาจะบอกว่าอุ้ยไม่กล้าเอาไปเลี้ยงหรอกไม่กล้าเอาไปใช้หรอกกลัวเสียใจกลัวคู่ออกไปจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะครับคนที่ไม่ดีจะออกไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเลยเราจะไม่เสียใจเราจะมีความสุขแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเร็วมากโอ้โหครับนี่แหละค่ะแล้วอย่างนี้เราคือควรตั้งที่โต๊ะหรือว่าที่หัวนอนดีอะคะถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากให้ได้ผลทั้งสองทางเอาไว้ที่ใกล้ๆตัวเราดีกว่าเพราะว่าหัวนอนบางครั้งเราไม่ได้มองเขาไงครับเอาที่ใกล้ๆมือเราเวลาที่เราทำงานตั้งโต๊ะคอมหรืออะไรเงี้ยเราใกล้มือเราเห็นเขาเราก็ลูบเขาได้ครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะว่างก็ลูบว่างก็ลูบอย่างนี้นะคะเอาใส่มือแล้วก็นั่งลูบเล่นอ๋อ
ันนี้ดีใจกับคุณสีด้วยจะได้รับไป1คู่นะคะเป็นปีเสียมูลค่า 4,990 บาทดีใจคุณสีด้วยนะคะอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวฝากที่อยู่ไว้กับทางหลังไมค์ฝากเบอร์โทรไว้กับหลังไมค์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แจกคู่เดียวถ้าเกิดบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากได้บ้างอยากจะเสริมเรื่องของการงานการเงินความรักบางคนความรักเริ่มมีปัญหาอุ๊ยตอนนี้ตกงานอยากจะได้บ้างไปบูชาอย่างเงี้ยทําไงดีนี่เลยนะคะก็หมอเค้กใจดีอีกนะคะคือปกติหมอเค้กจะส่งออกต่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ามาในรายการเราทั้งทีหมอเค้กเลยหยิบมาแค่10ท่านเท่านั้นนะคะหรือว่า10คู่เท่านั้นนะเฉพาะ10สายแรกเท่านั้นนะคะจากปกติราคา 4,900 บาทค่ะลดทันทีเหลือ 2,900 บาทค่ะนะคะถ้าใครสนใจอยากจะนำปิเซียโมรานะคะไปเสริมดวงในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555ค่ะ0632682555ถ้าโทรมาจากประเทศลาวอย่าลืมกดบวก66ก่อนเด้อแล้วตามด้วย632682555เนาะนำปิเซียโมราเนาะไปเสริมดวงคู่ชีวิตของเจ้าให้มีชีวิตความฮักคีมั่นคงยั่งยืนและการงานการเงินดีขึ้นหับห้องได้เลยว่าชีวิตคู่ของเจ้าบ่มีปัญหาแน่นอนเจ้าใช่ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเสริมตัวเองแล้วจากปิเซียโมรานะคะพบกลับมาเมื่อสักครู่มีหลายๆคนมาไม่ทันตอนที่เราดูดวงนะคะสำหรับ12ปีนักษัตริย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะวกกลับมากับวิธีการแก้จะต้องเสริมมงคลตัวเองยังไงให้การงานการเงินความรักดีเริ่มต้นจากปีชวดก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วปีชวดอย่างที่บอกนะคะอยากให้เสริมในเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะการทำงานเราอาจจะนะคะไปทำบุญในสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับถวายใจนะครับหรือเลี้ยงเด็กกำพร้าเราจะได้มีอำนาจมากขึ้นนะครับมีอำนาจมีบริวารนะครับในการใช้ชีวิตนะฮะเพราะว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยเป็นเทวดาอาภัพขาดธาตุบริวารถ้าเรามีบริวารเยอะนะครับเวลาที่เราจะทำอะไรนะฮะเราก็จะได้เหมือนสำเร็จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมีหลายท่านที่อาจจะมาไม่ทันแล้วก็อยากจะสอบถามกับหมอเค้กโดยตรงนะคะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะคะให้โทรเข้ามาเพื่อสอบถามนะถ้าใครมาไม่ทันปีนักษัตริย์ที่หมอเค้กได้บอกไปนะคะแล้วมีปัญหาที่แบบว่าตอนนี้ฉันแบบกลุ้มใจมากเลยอยากจะถามหมอเค้กโดยตรงนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ029423498นะคะแล้วก็029423319นะคะเราจะให้แบบปรึกษากับหมอเค้กแบบว่าเป็นกันเองมากๆนะคะวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าหมอเค้กเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ให้เราได้ปรึกษานะคะก็อย่าพลาดโอกาสนี้ค่ะรีบกดเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วอ่ะปีชวดผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะถ้ามีโอกาสก็ถอยปัจจัยหรือว่าไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรอย่างนี้นะคะมาที่ปีฉลูค่ะปีวัวปีวัวนะครับก็เรื่องของคนใกล้ตัวในเรื่องของสายงานซะมากกว่านะครับวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงนะครับให้พกของมีคมพกของมีคมพกของเช่นกริดเล็กๆก็เคยเห็นพวกกริดพญานาคกริดหรือเป็นแก้เคล็ดเข็มกลัดอ๋อก็ได้พกใส่กระเป๋าตังค์ไว้ตัดเล็บก็ได้ใช่แต่ง่ายสุดก็เป็นเข็มกลัดเนาะใช่ให้พกติดตัวไว้ตลอดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือว่าเหมือนป้องกันตัวเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนเวลาอะไรที่จะมาใกล้เราอย่างเงี้ยเรามีของป้องกันตัวเองมีศัตรูเข้ามาจะมาทำร้ายเรานะคะในเรื่องของการทำธุรกิจไม่เป็นไรกูมีมีดนะคะอะไรประมาณนั้นซึ่งมีเข็มกลัดนะเข็มกลัดนะจะแทงเธอนะหรือถ้าเกิดบางทีทั้ง2ปีนักษัตริย์ที่ผ่านมาจะพกปีเสียได้ไหมคะได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าป้องกันพยานอันตรายหรือคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายกับเราก็ได้อันนี้สามารถซื้อไปบูชาได้ทุกปีนักษัตริย์เลยนะคะใช่ค่ะมาต่อกันที่ปีนักษัตริย์ที่3ค่ะปีขานปีเสือปีขานต้องแบบเพิ่ม energy ให้กับตัวเองนะครับต้องลุกเร็วๆแล้วก็นะครับลุกเร็วๆมันหมายถึงเราอาจจะทำบุญด้วยการนะครับไปที่วัดตามชนบทออกแนวแอดเวนเจอร์เราจะได้เห็นนะฮะในระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเคล็ดลับการใช้ชีวิตยังไงให้สักเซสสมมุติเรากำลังเดินทางไปทำบุญนะครับแล้วเราเนี่ยอาจจะเห็นว่าชีวิตเราต้องการอะไรเราขาดเหลืออะไรนะครับไปวัดตามชนบทหรือที่ไกลๆนะคะแล้วเราจะได้ค้นพบสิ่งดีๆในชีวิต
ครับนี่เลยนะคะปีขานผ่านไปมาต่อกันที่ปีเถาะค่ะปีกระต่ายปีกระต่ายนะครับเรื่องของความรักเลยค่ะเรื่องของความรักเนี่ยให้เสริมดวงด้วยปีเสี้ยนี้เลยค่ะนะคะเพราะว่าความรักเป็นคนขี้น้อยใจฉะนั้นแล้วเราต้องเอาความแข็งของหินของหยกนะครับไปช่วยในเรื่องของจิตใจบางทีโลเลเกินไปบางทีก็ร้อนเกินไปบางทีก็เย็นจนเกินไปเราลองไปปรับท่าของตัวเองให้ชีวิตของเราเนี่ยบาลานซ์นะฮะเราจะได้รู้สึกว่าชีวิตเรามันมีคุณค่ามากกว่าไปเสียน้ำตาให้คนที่ไม่ใช่ค่ะนะฮะค่ะปีถ่อปานไปนะคะมาที่ปีมะโรงมะโรงนะคะปีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเจ้ามังกรนะคะหรือว่าพญานาคปีนี้ดวงโดดเด่นอยู่แล้วนะครับให้มีคือถ้าหาโอกาสนะครับไม่ต้องไปถึงคำชะโนดหรอกนะครับให้หาบูชาพญานาคเล็กๆนะครับเอามาลอยไว้ในแก้วน้ำนะครับเอามาใส่ไว้ในแก้วน้ำแล้วก็บูชาเขานะครับด้วยดอกไม้สดนะฮะดอกไม้สดอะไรก็ได้ขอให้เป็นดอกไม้ไม่ต้องมีกลิ่นหอมนะครับขอให้เป็นดอกไม้สดแล้วก็เอาไปตั้งไว้เพราะเขาเป็นพญานาคเป็นมังกรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาฟิกว่าดอกไม้ต้องสวยหอมนะครับหอมก็ได้ไม่หอมก็ได้ครับแต่ขอให้เอาไปวางไว้ให้เขาถูกเพื่อให้ความเป็นธรรมชาติกับเขาแล้วก็เอาได้เราได้พญานาคมาหรือว่ามังกรมาเราตั้งไว้ในน้ำเอาใส่ไว้ในน้ำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงบำเพ็ญเพียรก็คือให้เราบูชาแล้วก็ขอสิ่งดีๆจากเขาค่ะก็วิธีการอย่างที่บอกนะคะลองใช้ทำกันดูนะคะหรือถ้าเกิดบางคนจะใส่แหวนพญานาคได้ไหมคะได้ครับแต่พอใส่เสร็จแล้วเราต้องดูด้วยนะว่าแหวนนั้นเป็นแหวนอะไรถ้าอย่างไมคอนพวกแหวนชุบพญานาคนะครับถ้าเราเอาไปลอยน้ำทองมันก็ลอกออกใช่แนะนำว่าให้เป็นเงินเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าธาตุเงินเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคด้วยนะธาตุเงินครับใช่ค่ะปีมะเสงมะเสงเหมือนกันกับปีมะโรงนะครับเพราะเขาเป็นบริวารกันก็ให้ทำลักษณะเดียวกันนะครับแต่ปีมะเสงเนี่ย อย่ามีไก่ไว้ในบ้านเช่นรูปปั้นไก่อย่าให้มีนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวขัดดวงของเขาอ๋ออย่างบางคนไม่รู้เขาคิดว่าเออมีไก่อยู่ในบ้านสำหรับทุกคนอ่ะดีใช่แต่สำหรับปีมะเสงไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยไปซื้อรูปปั้นไก่หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านคนที่เกิดปีมะเสงให้เอาออกนะครับเพราะว่างูเนี่ยมันเขาไม่ถูกกับไก่ใช่ไหมคะไม่ไม่เกี่ยวเขาจะกินแต่ไก่อ๋องูจะกินไก่ใช่งูจะกินไก่แล้วพอกินเข้าไปเยอะอาจจะทำให้ชีวิตมันอืดก็เหมือนกับกินไก่เข้าไปแล้วมันอิ่มไงก็เลยไม่อยากทำอะไรค่ะครับประมาณนั้นหรือว่าต้องต่อสู้เพื่อที่จะเอาเหยื่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะกินไก่คือมันเป็นของโปรดเขาไงค่ะครับอ่ะงั้นคนที่เกิดปีมะเสงถ้ามีรูปไก่นะคะรูปปั้นไก่อยู่ในบ้านก็อาจจะไปเคลียร์ออกนิดนึงนะคะครับแล้วก็บูชาพวกพญานาคบูชาพวกอะไรก็ได้นะคะค่ะเหมือนกันกับปีมะโรงมาที่ปีต่อไปปีม้าปีมะเมียค่ะปีมะเมียนะครับต้องดับด้วยน้ำสักหน่อยนะฮะต้องดับด้วยน้ำเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรมากไปหาซื้อลูกแก้วนะคะคริสตัลไอนะครับแคชไอพวกลูกแก้วใสๆอะค่ะพวกคริสตัลเอามาใส่ไว้นะครับในแก้วน้ำตั้งไว้ที่หัวนอนนะครับจะขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตแล้วก็ในเรื่องของความรักเขาจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มากขึ้นในชีวิตคู่คือบางคนอาจจะแฟนอาจจะเบื่อนะฮะถ้าเราลูกแก้วมาตั้งไว้เนี่ยส่งเสริมคือลูกแก้วเนี่ยด้วยพลังของน้ำแล้วก็ลูกแก้วในนั้นนะครับมันเวลาที่เรามองปุ๊บมันจะสะท้อนแล้วมันจะมีอารมณ์ที่แบบสดชื่นแล้วอารมณ์ดีสร้างเขาเรียกอรรถรสให้กับสู้ซ่ารักสู้ซ่าประมาณนั้นครับเพราะว่าปีไฟเขาจะเขาธาตุไฟครับเขาร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเอาน้ำมาดับนะฮะ มันอาจจะดับได้ไม่มากแต่มันจะเป็นน้ำอุ่นปีมะเมียแล้วมาต่อกันที่ปีมะแมปีแพะกันต่อเลยวันนี้ด้วยการเสริมดวงยังไงดีคะปีแพะไม่ต้องเสริมอะไรมากนะคะเพราะว่าปีแพะเนี่ยให้หาทองมาใส่หาทองมาใส่ค่ะปีนี้เหมาะถูกกับธาตุทองนะฮะถ้าตังไม่มีทองปลอมไม่ดีนะคะไม่ดีเพราะว่ามันจะลอกนะครับสองตะลึงก็ได้ใช่ไหมแบบเล็กๆก็ได้สักหนึ่งกรัมครึ่งกรัมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปหามาใส่เพราะว่าเขาจะเสริมในเรื่องของบารมีเสน่ห์ใส่ทองปีนี้จะมีเสน่ห์มากนะครับนี่แหละหาทองมาใส่นะคะสักนิดสักหน่อยก็ให้เป็นทองใช่เป็นทองใหญ่ๆเกินนะลองโดนปล้นใหญ่เกินไม่ได้ครับเอาเล็กๆก็พอไม่ต้องแบบว่าใหญ่เวอร์นะคะเพราะว่า
มันออกมาจากตัวเรานี่แหละนะคะถ้าใส่ใหญ่เกินไปก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยนะคะของปลอมหรือเปล่าอ๋ออ่ะมาเมียมาแม่รับปีวอกค่ะปีบ้างปีวอกนะคะดับความดื้อนะครับด้วยการปลูกต้นไม้มงคลนะคะปลูกต้นไม้มงคลอย่างเช่นอาจจะเป็นกล้วยพัดนะครับกล้วยพัดกล้วยพัดที่เป็นต้นกล้วยใหญ่ๆครับจะช่วยเรื่องอะไรคะตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของพัดพาสิ่งชั่วร้ายออกไปนะคะพัดไปพัดปัดเป่านะครับแล้วก็นำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในบ้านหรือต้นไม้มงคลนะครับที่ชอบเพราะว่าคนที่เกิดปีลิงเนี่ยเขาชอบพวกไม้อยู่แล้วนะคะถูกใจอันไหนเลือกซื้อเอาเองค่ะนะครับผมเลือกที่เป็นมงคลนะคะคปีวอกผ่านไปปีระกาปีไก่ปีไก่ระกานะคะปีไก่ปีนี้อย่างที่บอกว่าไก่ร้อนไก่สู้ไก่ชนนะคะปีนี้ขอให้เสริมตัวเองด้วยการไปไหว้พระนะคะอาจจะทำทัวร์ไหว้พระนะครับสัก20วัดไปเลยนะครับ9วัดไม่พอนะคะ9วัดไม่พอปีนี้ไก่ร้อนนะคะปีไก่ร้อนมีแต่จะไปชนเขาฉะนั้นแล้วก็ไปหาที่ทำบุญหลายๆที่นะครับอาจจะไปไม่ต้องอยู่ในเมืองนะคะให้พยายามไปต่างจังหวัดไปเห็นน้ำเห็นเพื่อที่จะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็คิดอะไรได้เยอะมากขึ้นนะครับค่ะระกาผ่านไปมาที่ปีจอค่ะปีจอนะครับเรื่องของคำพูดบอกแล้วนะฮะปีนี้เงียบๆไว้ก็คือเราจะต้องเสริมดวงด้วยการไปบวชปฏิบัติธรรมซะนะฮะจะได้มีโอกาสได้ปิดวาจาจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราบกพร่องตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนแล้วจะได้แก้ตรงไหนนะคะปีจอสุดท้ายปีกุลปีกุลอันนี้ต้องให้ไปลดความอ้วนหรือเปล่าแก้เคล็ดนะฮะเพราะว่ากินเยอะเหลือเกินนะคะจริงๆแล้วปีกุลเนี่ยไม่ได้ต้องมีอะไรแก้มากนะคะแต่ขอให้แก้ตรงที่ว่าเราอาจจะไปหานะครับเป็นสร้อยเกี่ยวกับหินเนาะยังไงอัญมณีอัญมณีใส่นะครับเป็นสีส้มสีแดงสีส้มหรือสีแดงให้ใส่2สีนี้นะครับเพื่อให้มีพลังเผาผลาญเนี่ยไม่ใช่นะฮะสีแดงก็คือเป็นสีที่แบบว่าเรามองดูแล้วมันจะทำให้เราผอมลงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นว่าเขาจะเสริมในเรื่องของความรักแล้วก็การใช้ชีวิตให้มันมีสีสันมากขึ้นเพราะว่าปีกุลเนี่ยเขาเป็นธาตุน้ำเมื่อธาตุน้ำเนี่ยมาเจอกับธาตุไฟชีวิตเขาจะสมดุลมากขึ้นนะฮะบางทีเขาอาจจะไม่ต้องเย็นชาเหมือนนั่งกินเย็นชาแต่เขากินเร็วอาจจะกินได้อิ่มเร็วขึ้นแล้วก็จะผอมลงค่ะสร้อยที่ว่านี่คือสร้อยคอสร้อยแหวนนะเป็นแหวนเป็นแหวนอยากให้ใส่เป็นสร้อยมากกว่าเป็นสร้อยมากกว่าใช่ค่ะเป็นสร้อยคอมากกว่าถ้าสมมติตัวสร้อยไม่ได้เป็นสีแดงหรือสีส้มนี่ขอเป็นจี้ได้มั้ยคะจี้ได้ค่ะเป็นจี้อ๋อเป็นจี้ได้จี้อัญมณีจี้อัญมณีเล็กๆก็พอค่ะไม่ต้องใหญ่เป็นอัญมณีสีแดงสีส้มนะคะนี่นะคะอ่ะครบแล้วเมื่อกี้มีคนถามว่าปีชวดไปหรือยังย้อนไปปีชวดก็คือให้ถวายปัจจัยครับใช่มั้ยคะหรือว่าไปทำบุญกับในส่วนของเด็กกำพร้าค่ะนี้ก็จะช่วยเสริมดวงได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมบอกในเรื่องของดวงไปละ12นักษัตริย์ประจำปี2560แล้วก็บอกเกี่ยวกับวิธีการแก้ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเกิดปีไหนนักษัตริย์อะไรก็ตามแต่วิธีการแก้และวิธีการเสริมดวงไม่ยากเลยทุกคนเป็นเหมือนกันนั่นก็คือปีเสียนั่นเองใช่ค่ะปีเสียโมลานะคะจะช่วยคุณได้ในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักค่ะใครที่ตอนนี้โอ้โหความรักใจร้อนเหลือเกินมีอะไรก็ทะเลาะกับแฟนอย่างเดียวเลยนะคะนี่เลยปีเสียจะช่วยคุณได้ค่ะเพียงแค่คุณนำไปบูชานะคะถวายน้ำเขาแล้วก็ลูบหัวเขาบ่อยๆแล้วก็บอกให้เขานะคะว่าให้เราใจเย็นลงหรือให้แฟนเราใจเย็นลงนะคะมันก็จะช่วยทำให้นะคะเรื่องราวร้ายๆกลายมาเป็นดีนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยหมอเค้กจะส่งออกต่างประเทศเท่านั้นนะคะเมืองไทยไม่มีโอกาสได้นะคะแต่ว่าเฉพาะรายการเรานะคะได้ไป10ท่านเท่านั้นนะคะ10สายแรกนะคะจากปกติราคาอยู่ที่ 4,900 บาทค่ะตอนนี้ลดทันทีเหลือ 2,900 บาทนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะสนใจโทรเลยนะคะรออะไรล่ะคะ063-268-2555กดเลยค่ะ063-268-2555ค่ะใช่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในการเสริมมงคลนะคะจากในส่วนของนี่เลยหมอเค้กนะหมอเค้กบอกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เกิดหลายๆคนอยากจะส่งเสริมทั้งการงานการเงินความรักก็สามารถบูชากันได้กับราคาที่โอ้โหถูกมากเลยนะใช่จริงจาก 4,990 ถูกตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2,990 เท่านั้นไปพักกันแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมีเคล็ดลับดีๆกันต่อจากหมอเค้กค่ะ
ากาศร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนก็อยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีๆชอบสิครับสะอาดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโหชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยครับมันออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโหแตกๆรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะฉันชอบร้องชอบรำเรียกได้ว่าหุ่นไม่ให้แต่ใจรักช่วงนี้เมื่อกี้มีการคุยกันนอกรอบปรึกษานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของดวงอย่างที่บอกบางคนอาจจะมองว่าการดูดวงเป็นเรื่องที่งมงายหรือเปล่าอุ้มมองว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเรื่องงมงายคือเรามองให้เป็นแนวทางชีวิตเพราะว่ามันมีชัยไปกว่าครึ่งถูกไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไม่รู้เลยใช่ค่ะก็คือเป็นเหมือนเข็มทิศเราอะฮะเวลาที่เราทำอะไรเราก็ต้องมีทุกวันนี้ก็มี GPS ใช่ไหมคะทุกวันนี้การใช้ชีวิตโหราศาสตร์มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกวันนี้มันก็ต้องมีต่อไปแล้วต่อไปมันก็ต้องมีอีกเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะพี่ดูดวงคนต่างประเทศคนสากลทั่วโลกเขาดูกันหมดแต่เพียงแค่ว่าเขาดูคนละศาสตร์แค่นั้นเองครับแต่ว่าคนไทยจะออกแนวแบบว่างมงายขอหวยด้วยความขี้เกียจนะครับฉะนั้นแล้วคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่เลิกขี้เกียจค่ะจริงๆหมอเค้กดูถูกหลายคนอาจจะมองการดูดวงเป็นเรื่องงมงายค่ะจริงๆแล้วการดูดวงหลายๆคนเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าสัวเอ้ยแม้กระทั่งคนรวยระดับประเทศหลายคนเขาดูดวงเพื่อเป็นแนวทางว่าเขาจะต่อยอดในการทำธุรกิจอย่างไรทำธุรกิจอะไรที่เหมาะกับเขาช่วงไหนที่ควรจะลุยเต็มที่ช่วงไหนที่ควรจะถอยมามันเป็นลักษณะประมาณนั้นมากกว่าแม้กระทั่งเรื่องความรักเหมือนกันบางคนถ้าเกิดไม่รู้ทันดวงบางทีก็อาจจะคิดไปเองกังวลคิดมากอาจจะเลิกคู่รักก็ได้แต่เกิดเรารู้ก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนะอาจจะจุกจิกเป็นพิเศษอย่างเงี้ยก็จะเป็นการรู้ทันดวงกันไปลักษณะนั้นทีนี้มาต่อกันที่ในเรื่องนี้เลยค่ะหมอเค้กหลายๆคนแน่นอนทุกปีวันเวลาผ่านไปก็จะต้องมีเรื่องกังวลทั้งการงานการเงินและความรักค่ะอย่างนี้วันนี้หมอเค้กมาบอกเคล็ดลับแล้วด้วยใช่ค่ะเคล็ดลับนี่ก็คือการบูชาปีเสียโนโมรานะคะปีเสียโมราจะช่วยในเรื่องของอะไรบ้างหมอเค้กย้ำอีกครั้งนึงค่ะในเรื่องของความรักนะคะคู่รักมีความสุขในความรักเดี๋ยวจะกลับมาย้ำอีกทีตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะบอกได้ยินเลยฮัลโหลค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะชื่อปุณค่ะชื่อกุลเหรอคะค่ะปุณคุณกุลโทรมาจากจังหวัดอะไรคะระยองค่ะระยองโอเคตอนนี้ติดตามชมผ่านทางไหนคะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดนะคะมีปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยก็ต
นนี้กำลังจะหางานนะคะก็งานเรื่องงานความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้เรื่องการงานการเงินการงานกับความรักอันนี้จะขอเป็นอะไรดีคะขอเป็นปีนักษัตดีกว่าปีนักษัตค่ะเกิดปีอะไรคะปีจอค่ะเกิดปีจอปีนี้ทำอะไรก็ดีนะแต่เรื่องของคำพูดฉะนั้นแล้วปีนี้พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะครับแล้วเราจะสำเร็จนะครับเวลาที่เราไปสมัครงานเราพยายามพูดถ่อมตนไว้ว่าถ้าอย่างเช่นเราไปสมัครงานมันก็เป็นเคล็ดลับอย่างนึงด้วยก็คือคุณทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเขาบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเขาถามเราก็บอกว่าเราทำได้ทุกอย่างยังแค่ว่าเขาสั่งแต่ไม่ยังแค่ว่าเราไปอวดเก่งใส่เขาเพราะว่านิสัยของปีจอก็คือชอบแบบยกตนข่มท่านฉะนั้นแล้วพยายามให้พูดแบบซอฟต์ๆเบาๆลงพยายามแบบว่าสบายสบายมีเหมือนแบบว่าเขาให้ทำอะไรเราก็ทำได้แน่นอนค่ะพยายามก้มหัวให้คนนะฮะบางทีเราอาจจะเก่งก็จริงแหละแต่ก็ต้องถ่อมตนหน่อยใช่ให้เขาแบบว่าแบบลูบหัวเราให้เขาอยากให้เขาเอ็นดูเรานะคะลักษณะนั้นค่ะส่วนเรื่องความรักล่ะคะปีจอเรื่องของความรักก็นะฮะมันก็ไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งรีบอะไรมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันต้องดูกันนานๆนะครับดูกันนานๆดูไปก่อนดูกันเป็นก่อนใช่ครับมันยังไม่ถึงเวลาถ้ามันใช่มันก็จะมาเองหรือว่าคนที่ใช่อยู่ในปีนี้ก็ถ้ามันใช่เขาก็ยังอยู่กับเรามีถามเพิ่มเติมไหมคะคุณปุณก็คือเกี่ยวกับความรักอะค่ะคือจะได้เจอภายในปีนี้หรือว่าปีนี้มีดีหรือไม่ดียังไงอะคะมันก็มีมาเรื่อยๆนะคะความรักเพราะว่าปีจอเนี่ยมันเป็นปีไม่ขาดคู่นะคะเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าเราสามารถสังเกตได้จากนักสัตว์ที่เขาเอามาเป็นเหมือนแบบสัญลักษณ์ของเราปีจอไม่เคยขาดคู่นะครับเขาก็จะมาเรื่อยๆแต่การที่ขาดคู่เพราะปีจอเนี่ยมักหันหลังให้เขาเองแล้วปีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ดึงเขาไว้ให้ดีเหมือนที่บอกว่าให้ลังเขาไว้ถ้าเกิดเจอคนดีก็ขอให้เขาอยู่กับเราคุยศึกษากันไปก่อนแต่อาจจะมีเข้ามาแหละอย่างนี้นะคะถ้ามีก็ศึกษากันไปใช่นะคะเอาล่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอีกหนึ่งคำถามค่ะค่ะแล้วก็เรื่องการเงินล่ะคะการเงินมันก็ต้องมากับการงานนะคะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินง่ายๆเลยแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าเราอยากให้เหมือนเราอ้อนใครให้ซื้ออะไรให้สักอย่างปีนี้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยมีคนให้อ้อนหรือยังคะตอนนี้ไม่มีค่ะมีแต่พ่อกับแม่อ้อนคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนแล้วกันเนาะลูกนะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดสายเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของการงานการเงินความรักอยากจะปรึกษาหมอเค้กโดยตรงนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์029423498นะคะหรือว่า029423319นะคะถ้าโทรมาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาโทรมาได้เลยที่เบอร์18006945145นะคะปรึกษาหมอเค้กได้โดยตรงเลยค่ะวกกลับมาพูดที่เรื่องของปีเสียปีเสียเนี่ยอุสังเกตว่าในบ้านของคนจีนหลายๆคนหรือว่าบ้านของเจ้าสัวหลายๆคนเขาก็จะมีปีเสียต้องมีครับเพราะว่าเราจะต้องมีอะไรเฝ้าบ้านแต่จริงๆแล้วที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิงนะครับที่อยู่ตามหน้าบ้านสิงเนี่ยเขาจะเอาไว้เฝ้าบ้านแต่ปีเสียเนี่ยเขาจะเอาไว้เรียกเงินเรียกทองนะครับดึงดูดโชคลาภนะคะมีสิงขับไล่แล้วเราก็ต้องมีสิงเรียกเงินเรียกทองเราเขาเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะประมาณนั้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีไว้บูชาหรือว่าติดตัวได้จะดีนะคะค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นปีเสียโมลาด้วยก็คือการแกะหินมันจะแตกต่างจากพวกหยกทั่วไปครับนี่เลยช่วยทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะมีสายเข้ามาน่าจะเป็นสายสุดท้ายประจำวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอุ้ยค่ะคะอุ้ยค่ะคุณปุ้ยคุณปุ้ยโทรจากจังหวัดอะไรคะโคราชโอเคค่ะคุณปุ้ยติดตามอยู่ช่องทางช่องทางไหนคะไลฟ์สดค่ะไลฟ์สดนะคะเป็นแฟนคลับของหมอเค้กด้วยไหมค่ะคุณปุ้ยมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินหรือความรักอันไหนมาก่อนเอาเรื่องไหนเรื่องเด่นๆก่อนเรื่องที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องไหนคะค่ะการเงินค่ะการเงินก่อนค่ะปีนักษัตริย์ปีไหนเอ่ยมะแม่ค่ะมะแม่ค่ะมะแม่
ช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะนะคะกับการทำโน่นทำนี่นะคะแต่ว่าเราก็พยายามเคลียร์หนี้ด้วยนะครับส่วนการเงินปีนี้นะคะมะแม่จะดีขึ้นหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นไปช่วงนี้มันจะเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนชีวิตซะมากกว่านะคะก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็ออกไปเข้ามาออกไปนะครับแต่ว่าช่วงปีช่วงเดือนเมษามันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะเริ่มได้เก็บเงินเก็บทองนะครับอย่าไปเก็บตามถนนนะครับทองอะไรตกทองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้งั้นต้องรอสักประมาณเมษาไปก่อนใช่ค่ะต้องรอไปก่อนแล้วก็คือจะดีขึ้นจริงๆก็ปี61 62นะครับคือพุ่งเลยการเงินดีนะครับนอกจากการเงินแล้วมีเรื่องอื่นอยากจะถามเพิ่มไหมคะธุรกิจค่ะธุรกิจธุรกิจเขาบอกว่านะครับถ้าไม่รวยใน 2-3 ปีนี้ก็ไม่รู้จะไปรวยตอนไหนแต่ก็ขอให้พ้นช่วงวิกฤตช่วงนี้ไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับบริวารด้วยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปนะครับพ้นเดือนเมษาไปอะไรมันก็ดีหมดนะฮะนอกจากเรื่องนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะถามเหมือนคนที่แบบว่ามีอายุนะครับเพราะว่าคนมีอายุส่วนใหญ่จะชอบถามว่าสุขภาพพี่เป็นยังไงบ้างน้องหมอนะครับสุขภาพนะคะให้ก็คือปีที่แล้วเนี่ยบอกให้ไปแก้เคล็ดเสริมดวงโดยการผ่าตัดนะคะผ่าตัดอาจจะศัลยกรรมนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับระบบลำไส้นะครับระบบลำไส้ระบบภายในพยายามนะครับทานอะไรที่มันเป็นแบบว่าประโยชน์ต่อร่างกายดีกว่านะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมันอาจจะเหมือนเครียดลงกระเพาะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหนักด้วยก็คือตอนแรกก็เป็นโรคนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้อยู่ไปอยู่มาเป็นโรคชุดก็มีนะครับเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ดูแลตัวเองในเรื่องของการกินด้วยนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมย้ำเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะคะวันนี้ในส่วนของหมอเคก็แนะนำกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการก็ไม่ยากเลยนอกจากเคล็ดลับเสริมดวงที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้มีปีเสียนะคะที่ปกติแล้วหมอเคก็จะมีแค่ส่งออกไปที่ต่างประเทศแต่วันนี้ค่ะในรายการของเรานะคะก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้ด้วยใช่แล้วค่ะนะคะมาแบบว่าให้บูชาราคาพิเศษมากๆเลยปกติราคาอยู่ที่ 4,900 บาทนะคะเฉพาะรายการเราและเฉพาะ10สายแรกเท่านั้นนะคะจะเหลือแค่ 2,900 บาทนะคะติดต่อเลยที่เบอร์นี้ค่ะโทรเลย0632682555นะคะ0632682555ค่ะและสุดท้ายนี้ให้หมอเค้กฝากผลงานนิดนึงเห็นว่ามีผลงานมาอัปเดตเยอะเลยใช่ครับก็หลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีผลงานทางช่อง Channel ผ่านทาง YouTube นะครับอย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะครับที่ช่องหมอเค้ก Magic Design นะครับพิมพ์เข้าไปใน YouTube ก็จะมีตอนนี้กำลังเพิ่งลงทีเซอร์ไลฟ์สไตล์ลงไปนะครับก็จะมีการดูดวงการทำนายดวงทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นรายการแล้วก็มีผลงานแล้วก็เดือนเมษายนนี้นะครับจะเปิดการเรียนการสอนนะครับคอร์สที่1นะคะเป็นคอร์สใหญ่ซึ่งปกติเราจะสอนตัวบุคคลนะคะแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็คือเราจะมีคอร์สกลุ่มคอร์สนี้ก็จะมีการทำนายดวงชะตาด้วยนะครับดวงชะตาส่วนบุคคลนะครับรับแค่50ท่านเท่านั้นนะครับสอนทั้งไพ่ยิปซีนะฮะแล้วก็โค้ชรับไพ่ยิปซีนะครับวิธีเทคนิคทำยังไงถึงดวงแม่นทำนายแม่นแล้วก็ทำมาเรียนปุ๊บ3วันจบออกไปแล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับแล้วก็จะเสริมในเรื่องของตัวเลขให้ด้วยว่าทำไมตัวเลขถึงศาสตร์ตัวเลขหมอเค้กถึงไม่เหมือนกับศาสตร์หมออื่นทำไมไม่ใช้เลขศาสตร์ไทยโน่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับวันที่มาเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าศาสตร์พวกนี้นะครับเป็นยังไงนะครับเนี่ยแหละติดตามกันได้สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอนะคะ424168หรือว่าจะเป็น Facebook นะคะหมอเค้ก Magic Designs ค่ะ LINE ก็แอดไปได้นะคะที่ Montra442 YouTube Channel ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะกับหมอเค้ก Magic Designหลากหลายช่องทางแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอเค้ก Magic Design ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับโอ้โหเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะที่เก่าเวลาเดิม 11:00 น.ถึง 12:30 น.กับรายการคนดังขอโชว์วันจันทร์เรามีใครมาโชว์หรือมีสินค้าอะไรมาโชว์ต้องรอติดตามนะคะใช่
ช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับการติดตามนะคะทุกท่านที่อาจจะแบบอุ้ยมาปุ๊บผ่านปีนักษัตริย์ของเราไปแล้วไม่เป็นไรดูย้อนหลังกันได้เข้าไปเลยค่ะที่ www.facebook.com/china8thailand นั่นเองวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแล้ววันศุกร์ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ